สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงวันนี้วันที่18มีนาคม2567นะคะเราอยู่ที่สถานีบขส.สุรินทร์บรรยากาศในบขส.ช่วง 9:00 นถึง 10:00 นให้กับเพื่อนๆที่ทุกท่านได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในบขส.กันเลยค่ะเวลา 9:00 นะคะ 9:00 นะคะแม่ฟรีเราอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสุรินทร์นะคะสถานีบขส.สุรินทร์นั่นเองนะคะอยู่จุดพักผู้โดยสารฝั่งทิศใต้นะคะเราอยู่ฝั่งทิศใต้เก็บบรรยากาศนะคะไปฝั่งที่หนึ่งเดินไปยืนส่วนที่หนึ่งและจุดพักผู้โดยสารเข้ามานั่งรถตอนนี้ก็มีไหมจ๊ะมีสวัสดีสุรินทร์นะครับช่วงช่วง9:00 กว่านอนสวัสดีสุรินทร์นะคะสวัสดีผู้โดยสารเราไปเก็บรถขาเข้าก่อนก็รอนะคะซื้อตัวรอมีช่วงรถสุรินทร์ช่องจอมค่ะสุรินทร์ท่าตุ่นรัตนบุรีและก็นครชัยเอนะคะฝั่งนครชัยเอจะอยู่ฝั่งนี้นะคะรถตู้รัตนะก็จะออกเส้นนี้เลยนะคะออกเส้นฝั่งนี้จุดรับส่งผู้โดยสารสุรินทร์สนมสุรินทร์กับโพนะคะกำลังเข้ารอบเช้าไปเข้ามารอรับแล้วนะบรรยากาศรถเข้าออก
ดยรวมในบกสสุรินทร์วันที่18มีนาคม2567นะคะช่วง9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณนะคะสีมานะคะกำลังจะออกแล้วนะคะรถก็เริ่มทยอยออกกันช่วง10โมงก็เก็บบรรยากาศรถเข้าออกนะคะในบกส.สุรินทร์นะคะช่วง9โมงถึง10โมงนะคะ10นาฬิกาเศษกับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นนครราชสีมาสุรินทร์นะคะขอนแก่นสุรินทร์นะคะ281เบอร์13ส่งบกส.รอบ10นาฬิกานะคะกำลังออกจากสถานีบกส.สุรินทร์รถสุรินทร์นครราชสีมาบรรยากาศในบกส.สุรินทร์ช่วง9นาฬิกาถึง10นาฬิกาเศษๆนะคะเก็บเอาไว้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะก็อัปเดตรถเข้าออกการเดินรถนะคะในช่วง9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะนี่จะเป็นรถโคราชแล้วก็ร้อยเอ็ดสุรินทร์นะคะออกช่วงสายๆ
สุรินทร์ลำดวนหนองยาวนะคะรถ2แถวนครชัยแอร์กรุงเทพสุรินทร์วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ความเพื่อนซีทุกคนทุกท่านนะคะมาอัปเดตรถเข้าออกในบขส.สุรินทร์ช่วง9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะคะให้กับเพื่อนซีทุกคนทุกท่านได้รับชมกันวันนี้นะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนซีทุกคนทุกท่านก็คงจะได้ความรู้จากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประทานอภัยเพื่อนซีไว้ในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลฟ์นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ด้วยดีเสมอมาต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดิ์ที่มีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตรงไลค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ